โอเคครับผมวันนี้ผมจะมาสอนการทำรูปปกนะครับแบบของเหมือนของพีเตอร์นะครับผมก่อนอื่นเรามาให้ดูรูปกันก่อนเลยนี่ครับประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ครับเวิร์กก็ทำก็ไม่ยากครับผมวันนี้จะมาสอนกันนะครับโอเคอย่างแรกครับโปรแกรมที่เราต้องมีนะครับผมใช้เป็น Photoshop นะครับเป็นรุ่นเวอร์ชันไหนก็ได้ผม CS5 CS6 ได้หมดนะครับผมใช้เป็น CC นะครับผมแล้วก็กดเข้า Photoshop เลยนี่จะเริ่มจากไม่มีอะไรเลยนะครับอย่างแรกครับผมถ้าจะทำเป็นรูปปกนะครับรูปปกผมเปิดไว้เลยดีกว่าถ้าจะทำเป็นรูปปกอย่างนี้นะครับประมาณนี้ก็อย่างแรกก็ต้องหารูปทีมก่อนนะเขาอยู่ทีมอะไรมุดผมทำเป็นของเราเตอร์นะครับก็คือ GZ Gaming นะผมรูป GZ Gaming นะครับรูปประมาณนี้นะครับรูปประมาณนี้ผมกดบันทึกครับเซฟไว้เดสก์ท็อปนะครับกดตรงไฟล์ครับผมกด Open นะครับเดี๋ยวก่อนใช่ครับถูกแล้วครับกดไฟล์นะครับกด Open นะครับแล้วก็หารูปที่เราโหลดมาเมื่อกี้นี่คือรูป GZ Gaming นะครับรูปประมาณนี้จะขยายประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราต้องตัดรูปก่อนนะครับตัดรูปนะครับตัดรูปผมใช้เป็นอันนี้ครับผมโพลีอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยอ่านไม่ออกว่ะนะครับมันเอาว่ามันเป็นโปรแกรมไว้ตัดแล้วกันนะครับนี่ก็จะทำเลขแบบเร็วหน่อยนะโอเคเราก็เริ่มจากตรงนี้ครับตัดตามขอบไปครับค่อยๆตัดไปครับแต่นี้คือจะทำเร็วนิดนึงครับว่าไม่ทันเวลาคลิปนิดนึงตัดประมาณนี้ตัดไปครับผมตรงมุมโค้งนี่ผมจะไม่ค่อยตั้งใจเท่าไหร่นะรีบนิดนึงนะครับใครตั้งใจก็ใช้เวลาทำสักนิดนึงครับเป็นชั่วโมงเหมือนกันสมมุติเราตัดพลาดอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กดปุ่มลบครับกดปุ่ม backspace นะครับกด control z จะไม่ติดนะครับเราก็ลากลงมาเลยนานนิดนึงนะครับเพราะว่ารูปมันค่อนข้างใหญ่ใกล้เสร็จแล้วโอเคต่อไปครับเรากดปุ่มนี้ครับลากไว้ก่อนครับลากไว้ต้องลากเลยครับต้องลากไว้ก่อนจากนั้นเรากด New ครับผมตัวอย่างที่ผมจะใช้เป็น 1280x768 นะครับ Solution ประมาณนี้นะครับกดลากตรงนี้ออกมาครับก็คืออันที่เราตัดมาเมื่อกี้แล้วก็ลากครับจะมีเครื่องหมายบวกกดลงไปเลยนี่ก็ปิดได้เลยครับเราจะได้มาเป็นอย่างนี้นี่ครับก็วิธีต่อไปมันจะดูแบบขอบจะดูไม่คมใช่ไหมเราวางให้แบบวางให้ดีก่อนนะครับขอบจะดูไม่คมกดพอตอนเราล่างมาเป็นนี้ใช่ไหมแล้วตอนล่างมาเนี่ยแหละกด enter ครับผมล่างได้กด enter ปุ๊บเอาไปกดตรงนี้ครับคลิกขวาที่เลเยอร์นะครับกดตรง bending option นะครับกดตรงนี่ครับ bevel and emboss นะครับกดตรงนี้ไปนะครับแล้วกดตรงนี้ครับ anti อะไรสักอย่างนะครับกดติ๊กไว้นะครับนี่ก็คือความแบบเนี่ยตามรูปอะครับประมาณนี้
แล้วก็ผมก็ปรับไปครับนี่ครับแล้วก็ติ๊กนี่ครับคอนทัวร์อะไรทุกอย่างนะฮะลุกติ๊กไว้ขอบจะนุ่มขึ้นนิดนึงนะครับต่อไปกดตรงนี้ปุ๊บเอาไว้กดตรงนี้ครับผมสโตกนะครับเป็นการแบบเป็นเส้นขอบนานๆนะครับตอนนี้ผมใช้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ติ๊กไว้แค่นี้ก่อนนะครับขยายลูกประมาณมันนี้นะครับละเอียดนี้ครับโอเคเสร็จแล้วได้ประมาณนี้ใช่ไหมติ๊กตามนี้นะครับต่อไปเราก็หาฉากพื้นหลังก่อนวันนี้ผมเอาเป็นด่านดีๆแล้วกันแล้วหาด่านที่เราชอบเลยเราเป็นด่านเลยดีอ่ะด่านที่ชอบเป็นเรื่องการที่ชอบเอาเป็นนี่ก่อนแล้วกันรักวิวแล้วกันหารูปใหญ่ๆก็ได้ครับถ้าเป็นไปได้เอาลักวิวนะครับกดเซฟครับลากมาอย่างเงี้ยลากตามเงี้ยปล่อยไปตรงนี้นะครับนี่แล้วก็กดให้มันทับเลยครับแล้วกด enter สังเกตได้ว่ามันจะบางGZรูปโลโก้GZนะครับเราก็ลากเลเยอร์หนึ่งครับขึ้นไปแทนเลเยอร์สามนะครับนี่ครับเลยกดปิดนี่ครับลากลงมาสลับกันมันก็จะอยู่ข้างหน้าต่อไปคลิกที่ตรงนี้ครับแล้วเปลี่ยนตรงนี้ครับฟิลเตอร์เบอร์เป็นโมชั่นเบอร์ครับมันแบบความเร็วอ่ะมันเนี่ยยิ่งเยอะก็ยิ่งเร็วแล้วก็ขยายให้ขึ้นก็ได้มันน่าเสร็จแล้วนะครับกดตรงนี้ครับ image adjustment เฮ้ยไม่ใช่นี่ถ้าใครของใครกดไม่ได้ใช่ป่ะนี่กดตรงอย่างลบดูเดี๋ยวก็อย่างลบครับมันจะขึ้นเป็นขีดค่าอย่างเงี้ยขีดครับกดโอเคกด image นี่ได้ละกดตรงนี้ครับแล้วก็ปรับโทนสีได้เลยเอาเป็นสีแบบมีแล้วกันสีประมาณนี้กดโอเคต่อไปเนี่ยลากขึ้นมาให้พอดีครับจัดให้พอดีกดตรงตัวทีครับครอบคุมครับแล้วก็เขียนครับผมเขียนไม่ต้องชื่อเราเตอร์ก็ได้นะเดี๋ยวมันจะแบบฟังเขียนชื่อตัวละครของเองแล้วกันต่อไปก็เลือกฟอนต์ที่เราชอบฟอนต์ไหนก็ได้ครับผมฟอนต์ไหนก็ได้ผมใช้เป็นแบบนี้ละกันครับแล้วก็ลากให้ตรงต่อไปครับเป็นออปชันนะครับก็กดตรงเบนดิ้งนะครับส่วนตัวผมจะติ๊กตรงนี้ไว้ก่อนครับให้มันดูง่ายปรับเป็นสีขาวเลยแล้วกดสโตกตรงคำว่าสตอครับกดดอกทาร์เรลครับให้มันมีเงาคือเงาจะแยกออกมาอย่างนี้ไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องตกใจแยกออกมาแล้วมีกดเนี่ยครับเพื่อทำเป็นทางการทำให้เงาเบอร์ใบส่วนทำไงให้ตัวสอนเป็นมีแบบมีพื้นผิวนี่ทำมาเยอะอยู่เท่านี้ครับเอาพื้นผิวเล็กก็แล้วไม่ชอบครับเล็กเอาอันนี้แล้วกัน5,000เนาะเออนะเอานี้ดีกว่าทีนี้ไม่จำเป็นต้องเข้าไปโหลดก็ได้นะกดสกิปปาร์เซฟได้เลยลากเข้ามาครับเอามาคุมไว้คุมไว้ครับเออเอาไปเรากดตรงนี้ครับคลิกขวาแล้วก็ create clipping mask ครับนี่นะว่ามันยังไม่มาใช่ไหมเรากดมันนะครับ
มมีออปชันติ๊กโอเวอร์เลย์ออกนี่ได้นะครับก็เป็นลายเหล็กนะครับลายเหล็กตรงโลโก้ก็ทำได้นะดูส่งข้างล่างนี่ว่าอะไรเห็นว่าอะไรดีกาลิกอะไรดีวะเอาที่จริงของงานก็ที่จริงทวงครับนี่เราขยายให้เล็กลงหน่อยก็ได้ประมาณนี้กดใช้ปุ่มครับเป็นตัวสอนที่เราชอบเหมือนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะถ้าใครชอบอยู่แล้วเราเป็นตัวอะไรดีอะเราเป็นตัวนี้แล้วกันล่างตรงครับแต่ตรงนี้ผมจะชอบแบบใส่ประมาณนี้ได้ครับแต่เดียนโอเวอร์เลยนะช่วงสโตกนี่คือแต่เดียนขับได้แบบนี้มีปรับให้โทนมันดูคล้ายๆกันดีกว่ากดโอเคกดตรงนี้ก็ได้นะถ้าติดอย่างนี้มันจะดูแบบดูมีมิติขึ้นมาแต่ว่าไม่ค่อยชอบครับผมเสร็จแล้วใช่ไหมเหลืออะไรอีกอ๋อพวกเอฟเฟกต์อันนี้ขาดไม่ได้ครับไม่สวยเลยเขียนครับสโมกโอเวอร์เลยนี่ครับเป็นควันที่เป็นพื้นหลังสีดำนะครับสีอื่นไม่ได้นะต้องบอกไว้ตรงนี้ว่าสีอื่นไม่ได้นะครับที่เป็นพื้นหลังสีดำประมาณประมาณรูปนี้ก็ได้ครับกดดูรูปภาพดูรูปภาพกดมาใช่ไหมมารูปนี้ใช้ไม่ได้ครับผมนี่รูปนี้ก็ได้ครับรูปภาพเซฟลากมาปิดตัวนี้ใช่ไหมกดตรงนี้ครับเปลี่ยนเป็นสกรีนนี่อ่ะเราก็ลากให้มันพอดีกันที่เราชอบกดเถิดก็จะปรับให้มันแบบมันบางๆใช่ไหมเราก็ปรับตรงนี้ครับฟิลโอปาซิตี้นะครับจะบางลงเอาประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นปลายสปาร์คคือเป็นสเก็ตเนี่ยนะครับปกติที่ใช้นะผมใช้รูปนี้ตลอดรูปนี้เลยมันคือรูปภาพลากมาครับแล้วมันจะกลับหัวใช่ไหมเดี๋ยวปรับเป็นสกรีนหน่อยนี่มันจะกลับหัวใช่ไหมวิธีแก้ครับผมขวาครับกดเนี้ยวิบเวอร์ติคอลนี่เราก็เอาขนาดให้มันตามที่เราต้องการก็เป็นเถอะผมชอบทำเนี้ยครับถ้าเกิดจะอยากได้2อันนะกดตรงนี้ครับ duplicate layer กดโอเคนะเป็น2อันละแต่ให้เกิดมันดูเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยคลิกตรงเส้นตรงเนี้ยปุ๊บให้มันขึ้นเป็นจักรบาทคลิกขวาปิ๊บอันนี้นะครับด้านบนนับประมาณเสร็จแล้วก็น่าจะแค่นี้เปล่าวะนี้ก็ปรับชาร์ดอลนิดนึงก็ได้นะฮะมาดูดิว่าครบยังนี่เป็นอันนี้อันนี้ผมมีเซฟอยู่นี่วิธีหานะครับเขียนว่าอะไรวะ light play overlay นี่ครับมันจะเป็นแสงเป็นเส้นนี้นะครับอันนี้ชอบแต่ว่าผมมีอยู่แล้วนะครับเป็นอยู่ในนี้ชอบอันนี้นะครับI'm doing something special with you for the next 12 days. It's going to be on sale at an introductory price for all of you loyal fans. So thanks again for the support. I hope you guys like the shirt, and I'll see you soon. Music never sleeps. Peace. ตามที่เราชอบเลยถ้ามันบางโลโก้ใช่ไหมแล้วก็ลากสลับกันนี่ต่อไปเขียนว่า
ไลฟ์โอเวอร์เลยนี่ครับหาแสงพวกนี้ครับหรือว่าแปลหรือว่าพวกเลนส์โอเวอร์เลย์ก็ได้ครับเลนส์แฟร์เนี่ยจะได้เป็นแบบวิ้งวิ้งเนี่ยวิ้งวิ้งนี่สวยตอนนี้เลยครับกดเซฟลากเข้ามาใส่กดสกรีนเราก็หาจุดที่เราจะใส่เลยครับมีตรงนี้เราโลโก้ที่แคปงานนี้ผมแล้วถือว่าสวยเลยทีเดียวเสร็จแล้วก็เหลือประมาณก็ประมาณนี้นะอย่างที่เกิดจะทำแบบ YouTube Channel ใช่ไหมไปเขียนครับ YouTube PNG หาที่ชอบเลยเอาไหนดีอ่ะเอานี้แล้วกันแมวเอานี้ดีกว่าดึงรูปภาพเซฟลากเข้ามาย่อขนาดแปะตรงนี้แปะปุ๊บเอนเทอร์ยิงนะครับที่ channel เซฟผมก็เอาที่ channel ผมนะเป็นการิคที่ผิดเลยกดตรงนี้ Bending Option แล้วก็นับกดสโตกด Color Overlay ครับผมชอบใช้สีขาวสโตมันนี้แล้วก็เหลืออะไรอีกอ่ะ Facebook อะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ใส่ไปครับของท่านนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับก็วิธีทำก็ประมาณนี้ถ้าเกิดสงสัยตรงไหนก็อินบ็อกซ์มาถามหลังไมค์ได้นะครับผมก็นี่คือทำแบบเร็วรีบนะครับรีบทำนะครับวันนี้ก็ประมาณได้ประมาณเท่านี้ครับก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ